สวัสดีครับกับ Ranger Special State โอเคครับลุยกันดีกว่านี่ครับทีมถล่มป้อมแดนตีป้อมครับล้วนๆเลยถ้าไม่มีตัวเทพๆตัวหนักๆพวกนี้ก็เน้นดูที่ Attack ครับพลังโจมตีสูงๆแล้วก็ไม่ต้องสเปซใกล้ครับแต่ให้ตีเร็วอะอย่างเนี้ยมันได้สเปซด้วยไงพี่กะหวังผลอย่างอื่นด้วยก็เลยใช้ตัวนี้อันนี้ก็60,000ก็ยังดี7ดาว60,000อ่ะไปเอาประมาณนี้ก็ได้50,000เนี่ยตีเร็วด้วยเอามาตีป้อมเนี่ยได้อยู่แต่ต้องมีชนตัวชนอยู่ข้างหน้าครับตัวเลือดจะเยอะก็แล้วแต่อันนี้ต้องหาเองตัวเลือดจะเยอะถ้าเป็นแถวหลังเนี่ยมันตายง่ายไงก็ต้องมีตัวชนแถวหน้าซึ่งสู้กับป้อมครับสกิลชิลจะไม่ออกนะก็ต้องหาตัวอื่นตัวไหนที่ตีหนักๆเร็วๆเลือดเยอะๆอะไรเงี้ยนี่ก็ได้20,000เถอะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าทำเป็นมาสเตอร์ก็อาจจะดีขึ้นพึ่งก็เลือดน้อยตายแน่ตายชัวร์เป็นแนวหน้าต้องเลือดเยอะๆครับสำหรับตีป้อมนะเพราะป้อมมันจะตีโหดแซนไม่ไหวแซนตีช้าครับที่เหลืออะไรดีอ่ะนี่ถ้าทำซูเปอร์มาสเตอร์อาจจะใช้ครับก็อย่างว่าครับพี่เอามาแทนแกะดีกว่าอย่างน้อยตัวนั้นก็มีสกิลแกะมันยังไม่มีสกิลแล้วดูไปแล้วเจมตัวนี้น่าจะไล่ได้เร็วกว่าแกะเรียกใช้งานได้เร็วกว่าก็ถ้ามีตัวนี้7ดาวก็ได้อยู่นะแต่มันไม่ติดสกิลชิลอะก็อย่าดีกว่าอ่ะเอาตัวชนไปข้างหน้าสักหนึ่งตัวครับเลือดจะเยอะที่ว่าจะไม่ตายในทันทีอะแบบทนเดเมจได้สักนิดนึงอะแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวที่ตีเร็วๆแรงๆนี่ตีเร็วแต่อาจจะไม่แรงตัวนี้ตีเบาแต่มีสกิลแค่นั้นเองไม่รู้ตัวไหนดีวิ่งเร็วเดินเร็วอะเดินเร็วตีเร็วอะไรประมาณนี้ครับหากันเองแล้วกันน่าจะพอมีบ้างแหละพี่รอตัวนี้อยู่โอล่าเปล่าเป็นไงมีตัวลิมิเต็ดเพียบเลยอย่างละหนึ่งตัวตลอดเลยเซ็งตัวเองมีไม่ครบไงช่องนี้ลิมิเต็ดมีกี่ตัวมีดันมีให้เราบางตัวเหมือนกักไว้ไงไม่รู้อะเปิดยังไงก็ได้แต่ตัวเดิมแต่นี่โหตี 3,000 แต่นี้สนุกครับเล่นสนุกมันเดาะบอลและชูดเนี่ยปักปักชูดปักปักชูดเนี่ยสนุกดีสโลว์ฮิตแมนเดินช้าจะโจมตีเร็วแต่นี่ยืนใกล้ไปหน่อยน้องก็ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันว่าลืมไปแล้วลืมชื่อไปแล้วไม่คุ้นชื่อด้วยโอเคไปหากันเองดีกว่าเดี๋ยวจะช้ากว่านี้พี่ก็มีประมาณเนี้ยตัวถล่มป้อมโคบี้นี่แหละจบแล้วแต่ตีช้าไม่ติดสกิลว่ะเหมือนเราก็พลาดเหมือนกันนะหากันเองแล้วกันครับอ่ะตัวชน1ตัวก็ได้รับเดเมจจากป้อมถึงเราจะกดโล่ก็เถอะแต่ก็ควรจะรับเดเมจได้ในบางช่วงและที่เหลือก็เป็นตัวโจมตีไกลไปก็ได้พี่คนนี้ตีช้าไปหน่อยก็พรุ่งนี้ก็ยืนห่างครับพอได้อยู่โอ้ลุยดีกว่าจัดทีมก็ประมาณนี้นะถล่มป้อมชุดหนึ่งถ้าน้องไม่มีตัวหลักเนี่ยน้องสามารถไปเลือกตัวอื่นได้เลยเดินสัก normal ไม่ช้าเกินแล้วก็ตี normal หรือมากกว่าแล้วก็เดเมจแรงหน่อยครับตีป้อมก็ตีป้อมเสร็จก็โละทิ้งเลยไงชุดนั้นเอาไปรับเดเมจอย่างเดียวเลยเริ่มรับคนดอกมาเว้ยเหมือนเดิมครับเราลงด่าน4ก่อนเพราะเราก็กลัวเหมือนกันวันนี้อะไรเมื่อคืนก็ได้ลิลลูบี้อยู่นะขึ้นมาอยู่หน่อยนึงโหเล่นบนมือถือก็จับได้นะครับรู้สึกว่าจับได้ดีกว่าในบนคอมอีกบนคอมโคตรน่าเบื่อเลยเงินล้วนๆเลยนี่มันล็อกอะไรหรือเปล่าเล่นมันบูสแต็กโดนล็อกหรือเปล่ามีแววกดปล่อยเบรนิดนึงครับแล้วกดโต้แล้วก็ส่งเพื่อนครับที่จริงก็ไม่ต้องเลือกเจอก็ได้นะก็เ
ก็ดูเห็นป่ะประมาณเนี้ยเพราะยังไงเราก็ติดโล่ไปพัดกลับครับไม่ปะทะตอนพัดกลับก็เปลี่ยนทีมครับจอซูมไปอะไรก็กดแชร์ครับหามานะครับเลือดไปต้องเยอะก็ได้อ่ะเพราะเรากดโล่เร็วไงเอาตัวที่โจมตีเร็วๆแรงๆครับเดินไม่ช้าเกินไปครับตัวตีป้อมเพื่อผ่านป้อมพวกนี้ให้ได้เร็วที่สุดครับพอหมดชุดนั้นก็เปลี่ยนทีม2ครับกลุ่มสปาร์ตทีมมาครับกลุ่มโจมตีแนวหลังครับติดโล่ติดปั๊บอะไรพวกเนี้ยโอเคลุ้นกันพี่กับหมอเป็นงั้นเอาโรบี้แล้วกันโอ้โหรวยร่ำรวยเงินทองช่วงนี้กระเป๋าตุงครับเอาไปยืมใช้หน่อยไหมแจกคนละ 10,000 ถ้าได้ไปไอเทมพี่ยังพอไหวไงพี่รับได้นะไอเทมอะเอาไปอีโวได้แต่เงินพวกนี้เอาไปทำไมอะอันเนี้ยติดชิวไปเนี่ยเน้นตีหนักและตีเร็วตีแรงนะพัดกลับไปครับเปลี่ยนทีมครับจอซูมกดแช่เลยครับก็ไม่พี่ไม่อยากให้รอนานกว่านี้นะรีบๆแช่ไปเลยดีกว่าจบๆไปแต่พี่ก็อยากติดสโลมาด้วยนะครับสำหรับถึงจะเป็นทีมถล่มป้อมก็คืออย่างน้อยฆ่าตัวกากๆได้หมดแล้วเหลือตัวบอสถ้าบอสติดสโลก็เจ๋งฮะแต่มีไอ้พวกนี้ก็ได้หรือมีหมีน้ำแข็งอ่ะใครได้ตัวท็อประดับนั้นมาก็7กว่าวินี่สบายกว่าเยอะเลยลูบี้เย้บอกไอเทมก็ได้ไอเทมเว้ยเออแล้วแต่ท่านจะกรุณาเลยครับน้องบอกให้ดับเป็นคลิกใช่ป่ะพี่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะแล้วแต่อารมณ์บางทีก็อยากลุ้นบางด่านเราเคยได้ไงน้องเอ้ยก็คิดว่าจะได้อีกสำหรับทีมถล่มป้อมน้องดูแอตแทคทีมพี่ไปแล้วกันนะพัดกลับไปเปลี่ยนทีมจอซูมแช่แข็งเนี่ยติดสโลไปมันก็ช้าแหละถึงมันจะหายแข็งเสร็จมันก็ยังช้าอยู่ไงเนี่ยมีแค่สี่ห้าตัวมันเรียกได้เร็วนะใช้ได้อยู่นะช่วยตีป้อมได้ด้วยเพราะมันตีเดี่ยวอะตีช้าก็ทีมถล่มป้อมก็ประมาณเนี่ยได้ตัวสปาร์สักตัวก็ได้โคบี้ก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะมันต้องข้ามกึ่งอะน้องเลือกยากเหมือนกันกองหน้าตีสเปซสักตัวหนึ่งก็ได้โคบี้ทิ้งไว้สักตัวที่เหลือก็เป็นตัวยิงไกลในพวกสนับสนุนเนี่ยปั๊บโจมตีพวกเนี้ยที่เหลือก็ยิงไกลอีก2ตัวเพราะยิงไกลยังไงก็ไม่ตายเร็วๆอยู่แล้วล่ะเป้าหมายคือใหญ่เข้าได้อัดแล้วครับเล็งโรบี้แล้วตะกบแดงชัดจังเหรียญชัดกว่าเสร็งโอ้โหได้กากครบเลยนี่วะเอาเหอะแล้วท่านจะสะดวกใจออกไปรับขนนกก่อนขนนกก็จำกัดของรางวัลก็จำกัดเฮ้ถ้าเป็นตัวตีปั้มสแปดมันมีตัวพวกตัวแมวด้วยนะดูกันหน่อยไหมเอ่ยดูกันหน่อยดีกว่าเพื่อจะจัดทีมให้ผ่านกันได้ตัวแมวที่มันอีโวขึ้นมาครับอีโวก็ได้แต่จะใช้คำ
มันพวกนี้มันจะตัวแมวมันจะเป็นตัวโจมตีเร็วครับพี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนบ้างนะไม่ค่อยสนใจอ่ะเรามีตัวเก่งกว่าไงเราก็ไม่ค่อยมองเนี่ยอย่างเงี้ยสเปซนะครับแต่ตีเบาไปหน่อยเว้ยแต่วิ่งเร็วตีเร็วครับก็มันถึง6ดาวอ่ะได้อีกดาวนึงแล้วนี่ยังไม่ซุปเปอร์มาสเตอร์ขาดอีก2ตัวก็ไม่เท่าไหร่มั้งอาจจะตีดอกละหมื่นเองตีดอกละหมื่นแต่ตีเร็วก็ได้นะคือยังหมัดไฟมันเท่าไหร่อ่ะตัวที่ดูไปมันซินดี้ 50,000 ตีเร็วเท่ากันแต่นี่เขาตีสเปซด้วยนะยังไงเราติดโล่อ่ะมันไม่น่าจะตายอ่ะติดโล่ติดน้ำแข็งเนี่ยมันโอกาสตายยากอยู่เหมือนกันแต่ตีเบาไปหน่อยลองใช้กันดูก็ได้นะครับตัวแมววิ่งเร็วด้วยก็มีสกิลด้วย6ดาวอาจจะเก่งกว่านี้อาจจะตีสัก15,000นะขึ้น6ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์น่าอาจจะสัก15,000แล้วตีปั๊บ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 พอได้อยู่นะอยู่ที่ว่ามันเรียกใช้ได้เร็วหรือเปล่าต่อไปอะไรอีกซัมเมอร์มายังไงวะตัวนี้ลืมละพวกเจลโล่ตีช้าแต่วิ่งเร็วก็สเปซก็เอามาก็ได้มีสกิลด้วยนี่มันได้หมดแหละเลยไอ้พวกนี้ก็ได้ไอ้พวกนี้จะยืนยิงไกลๆครับพอได้อยู่นะหน่วยสนับสนุนหรือตัวอะไรที่พี่เคยรีวิวโชว์อะที่มันสับยิกยิกยิกเลยนะนี่ก็ได้มีตัว7ดาวแล้วด้วยสกิลเทพด้วยสนับสนุนได้อีกตีป้อมได้ด้วยนะได้หมดครับโดยอันนี้ก็ได้สายสปีดครับโอ้แต่ตีเบาโคตรเลยอย่าอะไรด้วยพันเดียวเองพันเดียวเอามาทำอะไรมันลืมอัพอะไรหรือเปล่า5ดาวซูเปอร์มาสเตอร์พันเดียวแต่ก่อนก็ใช้นะครับตัวพวกเนี้ยเอามาวิ่งชนไงครับพอได้อยู่แหละมีตัวไหนอีกตัวไปดูตัวแมวนี่เราจะดูแมวกันไม่ใช่แมวนี้นะแมวที่เป็นแมวทั้งตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเจสสิก้าพวกนี้จะตีเลยครับแต่แอทแทคเบาไปไม่รู้ต้องไปลองกันเองแอทแทคเบาไปครับน่าเสียดายใช้6ดาวตีเบาเกินเปลี่ยนแล้วกันเอาตัวอื่นเถอะตีไม่ถึงหมื่นมันทำอะไรได้อ่ะเออ60,000เนี่ยหาก็ต้องเยอะก็หาให้เธอคนนี้ไปแล้วกันมีดอกเหมือนกันนี่ไมค์ก็ซินดี้อีกตัวไปครับซินดี้จัด2ทีมไปเลยโอเคด่านชั้น5เริ่มคล่องแล้วไม่น่าแพ้แล้วล่ะส่วนชั้น5นี้ครับไม่ต้องรีบกดโล่ครับอันนี้จะลำบากหน่อยอาจจะโดนเดเมจบ้างคือแต่ถ้าเรามีประมาณว่าตัวรับเดเมจ1ตัวแล้วก็ตัวโจมตีไกลเงี้ยเออโดนดอกเดียวก็โอเคอยู่พอไปใกล้ๆครับส่งเพื่อนกดโล่ครับพัดกลับไปครับติดปั๊บโจมตีหน่อยก็โอเคครับรอซูมก็กดแชร์ครับแล้วก็ปล่อยทีม2อันนี้ถ้าสกิลชิลจะสำคัญมากครับเป้าหมายคือดักให้มันอยู่ตรงเนี้ย2ป้อมลุมยิงอ่ะแล้วทีมเราจะกากแค่ไหนจะได้ป้อมช่วยพูดทุกวันเลยนะโอเคประมาณนั้นนะเน้นความรวดเร็วครับรูบี้ชัดเหลือเกินทูน่าชัดกว่าจะจะอีโวแต่ไม่มีของกบแดงไม่ตกถึงท้องเลยแล้วเราจะเก่งกันยังไง
พี่คิดมันน่าจะแยกร่างได้ด้วยนะนอกจากรวมร่างอีโวขึ้นไปแล้วอะอย่างกบแดง7ดาวเนี่ยก็แจ้งมาเป็นกบแดง6ดาวซะ5ตัวเนี่ยโอ้สบายขึ้นเยอะเลยพักกลับไปเปลี่ยนทีมจอซูมเปลี่ยนแช่แข็งเพื่อลุยต่อเป้าหมายคือสกิลชิลครับยืนดักไป 5-6 วิอ่ะป้อมไม่แตกก็ได้ตีต่ออีกหน่อยอ่ะป้อมแตกแล้วพอกดข้องมันก็จะง่ายขึ้นครับอันนี้มันก็ต้องลองต้องซ้อมแล้วมันซ้อมด่านอื่นไม่ได้ด้วยมันต้องซ้อมสนามจริงด่านธรรมดามันไม่มีป้อมใช่ไหมล่ะและป้อมประมาณนี้ก็ใช่ว่าจะมีหมดเล็ง6เล็งดาวแล้วกันโอ้โหหรือว่าให้กบเขียววะพูดได้โชว์กบเขียวอีกแล้ววะตามสะดวกเลยบางคนไหนเล็งได้ก็ยินดีด้วยนะครับทีมจะได้เก่งๆแล้วก็มีอะไรมารีวิวก็รีวิวพี่รีวิวอะไรพลาดก็แนะนำพี่ด้วยคือพลาดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะโคตรเรามันไม่มีทางจะรู้หมดไงพลาดกับอะไรครับแช่เพื่อกักให้เขาอยู่ใกล้ๆป้อมครับดูเลือดบอสก็ได้ถ้าดูน้ำแข็งกำลังจะหมดแล้วบอสยังไม่มีแววตายก็เมเทโอครับทิ้งท้ายคือดูสักน้ำแข็งครึ่งทางอ่ะนับวิเอาเองแล้วกันน้ำแข็งผ่านไปสักพักแล้วเลือดป้อมยังเต็มๆอยู่เลยก็เมเทโอเถอะดูดาวแล้วกันนะเอาเว้ยเล็งดาวด้วยกบเขียวเว้ยเฮ้ใช้ได้เหรอมาแล้วครับอันนี้เล็งดาวยากครับดาวหลายดวงเหลือเกินเล็งไม่ได้ก็เซ็งกบแดงแล้วกันครับเล็งกบแดงเป็นปกติไปก็ขอโทษน้องๆที่แนะนำให้ทำช่วงแรนดอมด้วยนะแรนดอมล้วนๆเนี่ยทำไม่ได้ซะเลยรู้สึกดีใจเล็กน้อยขี้เกียจมานั่งกดหลัง4 ทุ่มเมื่อยง่วงแล้วไงบางวันก็ง่วงเร็วจะมาทำตอนเช้าก็ไม่ได้มันหงุดหงิดอากาศมันร้อนเฮ้ยด่านนี้ต้องกดโล่เร็วครับเกือบลืมแต่นี้ตีปั้ม2ให้ได้ก่อนเขาครับถ้าโคบี้ไม่เวิร์คก็เปลี่ยนตัวก็ได้ไม่ประทะครับพัดกลับเลยครับจังหวะพัดกับเปลี่ยนทีมเลยก็ได้นะครับที่จริงอ่ะเอาให้นิ้วคล้องของเราอ่ะซูมอีกใกล้หน่อยว่าจอเลื่อนจังเลยก็อยากให้ดูสถานการณ์ใกล้ๆแหละนะแต่จอมันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเลือดปั๊มลดไปไม่เยอะเลยครับน้ำแข็งจะหมดเมเทโอซ้ำไปเลยครับเอาบอสให้ตายก่อนก็ยังดีครับไม่ยากนะใช่ไหมเป้าหมายคือทีม2เราต้องแน่นไงซินดี้อะไรพวกเนี้ยพี่ก็ทำซูเปอร์มาสเตอร์ไว้ก็จบไปเอออันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็อัพตัวอื่นไว้ไงพี่ยังพลาดไปอัพตัวอื่นเลยกบแดงโหเต็มแล้วเว้ยเล็งกบได้เงินเล็งอะไรดีเฮเทอร์ฮาวทอก็ได้เรียกให้มันไม่เหมือนชาวบ้านซะมันขโมยขนนกกันชัดๆเลยนะโอ้3ขนนกคิดตามเรทต่ำสุดนะครับขนนกขนละ3บาทนะครับสุดๆไปเลยพัดกลับครับไม่ประท้าแล้วกัน
ซูมก็แช่แล้วก็จัดชุดหลังมาเลยพอพยายามสังเกตเลือดป้อมครับไม่เห็นบอสเพิ่งออกว่ะเลือดจังเลยต้องครึ่งนะโอเคยิงซ้ำจบครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าของที่ไม่ผ่านขาดเหลือตรงไหนพี่ก็แนะนำได้เอาที่พี่ผ่านอ่ะนะก็ต่อให้พี่ไปเล่นไอเดียน้องพี่ก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะพี่ไม่ได้คล่องมือไงไม่ได้ซ้อมเขาทอมาโอ้เหลืออะไรวะนี่เป็นไรสายฟรีเล่นฟรีๆอิสระไปฟรีดอมครับฟรีจากฟรีดอมครับเราเล่นแบบอิสระครับเราไม่หวังอะไรเราสนุกกับเราเนอะแปะกันนิดนึงนะครับแล้วก็ถอยเนี่ยติดบัฟโจมตีด้วยก็ชอบอยู่จอซูมครับแช่ไปแต่ถ้ามีจังหวะก็จะนานกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เนี่ยลืมบิงเมเทโอเกือบแย่เหมือนกันกบแดงครับโอ้เห็นคนอื่นเขาได้เราก็อยากได้นะมันหนึ่งบวกหนึ่งนะเว้ยบวกให้เราบ้างดิโอ้อะไรวะไม่ได้เฉียวหรอกมันให้เหรียญเซ็งดิทั้งปีเจออีกละบ่นอีกละกุกน้ำแข็งไม่กระเด็นตกถึงท้องเลยครับเหรียญล้วนๆครับเหรียญต่ำสุดด้วยมันจะออกอะไรเยอะขนาดนี้โอเคก็จบกันไปแล้วครับ backward clockwork ก็เห็นพี่สุ่มเน่าๆไปแล้วครับไม่ต้องกังวลครับแค่น้องได้เลนเจอร์สักตัวน้องก็โชคดีกว่าพี่แล้วกี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้เลยโอเคสวัสดีครับ